สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนในยามสายสวัสดีชาวมิอัพทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้มิด้วยค่ะสำหรับประเด็นวันนี้ที่เราจะมาตามติดนะคะเราก็มาตามในเรื่องของพรรคก้าวไกลที่มีข่าวนะคะว่าจะมีการตัดสินเนาะเราก็ไปดูข่าวนี้เลยของกรุงเทพธุรกิจนะคะเขาบอกว่ากกต.ยืนยันในการใช้มาตรา92พ.ร.ป.พรรคยื่นยุบพรรคก้าวไกลปัดตอบควรมีการยุบพรรคหรือไม่กกต.ได้ตั้งแถลงยันปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการปมในการยื่นคำร้องยุบพรรคก้าวไกลโดยใช้มาตรา92ปรากฏถึงหลักฐานอันควรที่จะเชื่อได้ว่าไม่ใช่มาตรา93ที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนเผยตอบไม่ได้ควรจะมีการยุบพรรคก้าวไกลจริงหรือไม่เพราะว่าต้องเคารพกฎหมายรอวันไหนแก้กฎหมายแล้วแค่คิดยังไม่กล้าเลยเมื่อวันที่13มิถุนายนที่สำนักงานกกต.นายประกรณ์มหันนบกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ดร.ทิติเชษนุชนาถกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็นายแสวงบุญมีเลขาธิการของกกต.ได้พบปะพูดคุยกับสื่อแถลงถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้กกต.ส่งบัญชีพยานหลักฐานเพิ่มเติมในกรณีของการยื่นร้องยุบพรรคก้าวไกลโดยนายประกรณ์ได้กล่าวว่าอยากให้ทำความเข้าใจถึงเหตุผลต่อการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับลงวันที่31มกราคมได้ระบุอย่างชัดเจนว่าการกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคำวินิจฉัยนี้ทำให้กกต.ไม่อาจทำอย่างอื่นได้เมื่อมีหลักฐานอันควรที่จะเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำตามมาตรา92วงเล็บ1และ2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองปีพ.ศ.2560ถือได้ว่ากกต.นั้นมีหลักฐานอันควรที่จะเชื่อได้แล้วว่าถ้าขนาดที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ใช่หลักฐานอันควรที่จะเชื่อถือได้กกต.ก็คงจะตอบสังคมได้ยากนายประกรณ์ได้กล่าวอีกว่านอกจากนี้เหตุที่จะต้องยื่นเพราะคำวินิจฉัยดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันกับกกต.และมีผู้มาร้องเรียนในเรื่องนี้กกต.จำเป็นที่จะต้องยื่นคำร้องดังกล่าวเพราะถ้ากกต.ไม่ยื่นก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้โดยการยื่นคำร้องของกกต.ในครั้งนี้เป็นการยื่นตามมาตรา92พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองในปี60จึงไม่มีเหตุที่จะต้องไต่สวนเพียงแต่มีหลักฐานอันควรที่จะเชื่อได้ว่ากกต.นั้นก็ต้องปฏิบัติตามถามว่าในกรณีนี้เคยมีเรื่องอื่นหรือไม่ขอตอบว่ากกต.นั้นได้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับพรรคไทยรักษาชาติซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยรับคำร้องเอาไว้พิจารณาในลักษณะเดียวกันนายประกรณ์กล่าวว่าสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับสื่อและประชาชนตามที่หลายฝ่ายได้กล่าวอ้างว่าทำไมกกต.ไม่แจ้งข้อกล่าวหาคือระเบียบการไต่สวนของกกต.นั้นมี2ฉบับฉบับแรกก็ใช้ทั่วไปตามฉบับปี61กรณีที่ต้องมีการดำเนินการตามมาตรา93แห่งพ.ร.ป.พรรคการเมืองเป็นเรื่องที่ปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่ามีการกระทำดังกล่าวนายทะเบียนจึงรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานพร้อมความเห็นต่อทางกกต.ระเบียบดังกล่าวโดยใช้กรณีมาตรา93การออกระเบียบนี้อาศัยตามมาตรา93ระบุเอาไว้ชัดเจนไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรา92ที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนนายทะเบียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานเพื่อเสนอความเห็นต่อกกต.แล้วก็การดำเนินการตามมาตรา93
ของนายทะเบียนจะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าชี้แจงนี่คือความแตกต่างกันระหว่างมาตรา92แล้วก็มาตรา93ของพ.ร.ป.ที่ว่าด้วยพรรคการเมืองนี่คือสิ่งสำคัญที่อยากจะทำความเข้าใจกับประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อให้เรื่องนี้มันกระจ่างมีคำถามมากเหลือเกินที่เข้ามาว่าเห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองหรือไม่กกต.พูดคุยกันมากและตอบได้อย่างเดียวว่ากกต.นั้นไม่สามารถตอบได้กกต.เป็นผู้ปฏิบัติก็ต้องเคารพตามกฎหมายและปฏิบัติไปตามกฎหมายจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่ได้ในเมื่อมีผู้ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายและแก้กฎหมายเช่นไม่มีการบัญญัติในเรื่องของการยุบพรรคการเมืองเมื่อนั้นกกต.แม้จะคิดก็ยังไม่กล้าเลยนี่เป็นสิ่งที่เราทำตามกฎหมายและปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่างบางครั้งก็อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจสับสนไปบ้างแต่สิ่งที่เราอยากจะแถลงให้สื่อทราบให้ประชาชนทราบก็คือเราทำตามกฎหมายทุกอย่างผลจะเป็นประการใดเราก็เคารพแล้วก็รับฟังปฏิบัติตามดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญเต็มที่นายประกรณ์ได้กล่าวเมื่อถามว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะส่งคลิปของการสัมภาษณ์ของประธานกกต.ที่ยอมรับว่าการดำเนินการข้ามขั้นตอนจะต่อสู้ในประเด็นนี้อย่างไรประกรณ์ได้กล่าวว่าสิ่งนี้ต้องดูภาพรวมทั้งหมดของคำแล้วก็การให้สัมภาษณ์และแถลงไม่ใช่เป็นการตัดเฉพาะบางส่วนออกมานี่ก็จะขอฝากสื่อมวลชนไปด้วยเมื่อมีการถามย้ำว่าคำให้สัมภาษณ์ของประธานกกต.ยืนยันตามการดำเนินการไปตามกฎหมายใช่หรือไม่ประกรณ์ได้กล่าวว่าดำเนินการไปตามกฎหมายทุกอย่างเลยทำตามมาตรา92ว่าด้วยพ.ร.ป.ของพรรคการเมืองทุกประการเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลชี้แจงว่าในกรณีของพรรคก้าวไกลกับพรรคไทยรักษาชาติไม่เหมือนกันเพราะว่าในกรณีของทสช.ยังไม่มีระเบียบที่กกต.รองรับนั้นนายประกรณ์กล่าวว่าประเด็นนี้อยู่ที่ศาลแล้วเราก็เป็นผู้กรณีที่ไม่อาจจะมีความเห็นอย่างไรได้เลยเพราะว่าเรานั้นเคารพศาลอย่างยิ่งส่วนบัญชีของพยานหลักฐานที่จะยื่นในคำสั่งศาลมีรายละเอียดอะไรบ้างนายประกรณ์กล่าวว่าเราได้ทราบคร่าวๆแต่ก็รอติดต่อแล้วขอหนังสือที่ชัดเจนว่าจะระบุอย่างไรแล้วเราก็จะรีบปฏิบัติตามคำสั่งของศาลแต่วันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นหนังสือเลยเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลชี้แจงแนวทางการต่อสู้คดีระบุด้วยว่าเรื่องนี้ควบมาตรา93เข้าไปด้วยนายประกรณ์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นความเห็นของคู่กรณีส่วนในชั้นของกกต.นั้นเป็นเรื่องมาตรา92ที่มีหลักฐานอันควรที่จะเชื่อได้ว่าเมื่อกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้นก็จบแค่นี้ส่วนมาตรา93เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดกระทำการตามมาตรา92ให้รวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเสนอความเห็นต่อกกต.ตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่กกต.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดระบุไว้ชัดตามมาตรา93เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่บัญชีพยานจะมีกกต.หรือว่าจะมีประธานกกต.เป็นพยานด้วยนายประกรณ์ได้กล่าวว่าอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ดำเนินการผู้ที่จะพิจารณาส่วนทางด้านของคุณพิธานะคะได้ออกมาแจงโต้ยิบเลยกับทางกกต.ในการยื่นยุบพรรคก้าวไกลมันเป็นเหตุอันมิชอบโดยมีการงัด3เหตุชี้ว่ามีการลัดขั้นตอนแจงข้อหาชัดเจนพิธาได้โต้กกต.กระบวนการยื่นยุบพรรคนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเสนอคำร้องตามมาตรา92พ.ร.ป.พรรคการเมืองต้องทำไปตามระเบียบในการรวบรวมข้อเท็จจริงในปี2566อย่างเคร่งครัดกกต.ต้องมีการแจ้งข้อหาก่อนอ้างถึงคดีของพรรคไทยรักษาชาติเป็นบรรทัดฐานไม่ได้
เมื่อวันที่13มิถุนายนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่านทางด้าน Facebook ในกรณีที่นายปกรณ์มหันต์นพกกต.ได้แถลงข่าวชี้แจงการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้มีการสั่งยุบพรรคก้าวไกลโดยระบุว่าผมขอกล่าวถึงในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แถลงข่าวในวันนี้ยืนยันว่าการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคก้าวไกลได้ดำเนินการไปตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา92จึงไม่มีเหตุในการที่จะต้องไต่สวนซึ่งทำแบบเช่นเดียวกันกับในกรณีของการยุบพรรคไทยรักษาชาติผมขอไล่เรียงเหตุผลเป็น3ข้อแบบนี้1กกต.จะต้องนำคดีของไทยรักษาชาตินั้นมาอ้างไม่ได้เพราะว่าในคดีนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีการวินิจฉัยประเด็นของกระบวนการยื่นคำร้องเป็นประเด็นแห่งคดีแต่อย่างใดดังนั้นในคดีดังกล่าวจึงไม่อาจที่จะเป็นบรรทัดฐานได้ซึ่งมันแตกต่างจากคดีของการยุบพรรคอนาคตใหม่ในการกู้เงินที่ศาลได้วินิจฉัยความเกี่ยวเนื่องของมาตรา92มาตรา93เป็นประเด็นแห่งคดีไว้2ในขณะเดียวกันคำวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่วางหลักว่ากระบวนการตามมาตรา93เกี่ยวเนื่องกับการเสนอคำร้องตามมาตรา92แห่งพ.ร.บ.พรรคการเมืองเพียงแต่ในขณะนั้นได้ใช้ระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองในปี60ซึ่งกำหนดเรื่องกระบวนการเสนอคำร้องตามมาตรา92ให้นำระเบียบสืบสวนไต่สวนมาใช้บังคับโดยการอนุโลมโดยระเบียบสืบสวนไต่สวนดังกล่าวเป็นระเบียบที่ใช้ในการดำเนินคดีอาญาซึ่งกำหนดให้กกต.แจ้งข้อกล่าวหาก่อนแต่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตีความว่าการนำมาใช้โดยอนุโลมก็คือไม่ต้องนำมาทุกข้อมาใช้บังคับแก่กรณีดังนั้นกกต.จึงไม่แจ้งข้อหาก่อนและก็ย่อมจะถูกต้องแล้วแต่ระเบียบของกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองในปี60นั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้วและมีการออกระเบียบกกต.ว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองในปี2566ออกมาใช้บังคับกรณีการยื่นคำร้องตามมาตรา92และมาตรา93ดังนั้นการเสนอคำร้องตามมาตรา92จึงต้องดำเนินการตามระเบียบในปีพ.ศ. 2566อย่างเคร่งครัด 3. ตามมาตรา93วรรค2ที่บัญญัติเอาไว้ว่าในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา92คณะกรรมการจะต้องยื่นคำร้องเองหรือจะมอบหมายให้นายทะเบียนเป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทนก็จะเป็นการเท้าความถึงมาตรา92อยู่นั่นเองถ้าบอกว่ามาตรา93ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรา92และตามวรรค2ของมาตรา93จะมาอ้างอิงในมาตรา92ทำไมดังนั้นในมาตรา92กับมาตรา93ต้องใช้ประกอบกันจะแยกเป็นเอกเทศกันไม่ได้ผมและพรรคก้าวไกลเห็นว่าหลักการใช้อำนาจขององค์กรอิสระก็คือไม่ควรที่จะล้นเกินแต่จะต้องมีการยึดหลักการมีส่วนร่วมและการถ่วงดุลกันดังที่เห็นในรัฐธรรมนูญไทยไม่ว่าจะเป็นในฉบับ2540 2550หรือ2560การยื่นคำร้องในการยุบพรรคก้าวไกลระบบกฎหมายกำหนดให้เป็นการแสดงเจตนาขององค์กรร่วมเสมอมาเพื่อให้กระบวนการนั้นมีการกลั่นกรองและก็ถ่วงดุลตั้งแต่2องค์กรขึ้นไปก่อนการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคการเมืองส่วนใน9ข้อต่อสู้กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
สั่งยุบพรรคก้าวไกลคุณพิธาได้แถลงออกมาถึง9ข้อดังต่อไปนี้1ศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีนี้ตามมาตรา210ของรัฐธรรมนูญ2กระบวนการยื่นคำร้องของกกต.นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา92ประกอบมาตรา93 3คำวินิจฉัยคดีก่อนเมื่อ31มกราคม2567นั้นไม่มีความผูกพันกับการวินิจฉัยในคดีนี้ 4. การกระทำที่ถูกกล่าวหาไม่ล้มล้างไม่อาจเป็นปฏิปักษ์ 5. การกระทำตามคำวินิจฉัยในคดีเมื่อวันที่31มกราคม2567นั้นไม่ได้เป็นมติของพรรค 6.โทษของการยุบพรรคการเมืองต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อจำเป็นและมีความฉุกเฉินฉับพลันและไม่มีวิธีที่แก้ไขอื่นๆได้อีก 7. ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการตัดสิทธิกรรมการบริหาร 8. จำนวนปีในการตัดสิทธิการเมืองจะต้องได้สัดส่วนกับความผิด 9. การพิจารณาโทษต้องมีความสอดคล้องกับกรรมการบริหารในช่วงที่ถูกกล่าวหาส่วนในความคิดเห็นของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะคะแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าการยุบพรรคก้าวไกลนั้นจะต้องทำตามระเบียบในการยุบพรรคปีพ.ศ. 2566ซึ่งตามกฎหมายแล้วที่ออกมาใหม่ไม่ใช่กฎหมายที่ใช้ยุบพรรคไทยรักษาชาติหรือว่าพรรคอนาคตใหม่กำหนดให้กกต.ต้องเรียกผู้ถูกร้องมาทำการชี้แจงซะก่อนแล้วค่อยลงมติแล้วจึงค่อยส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญต่อไปการที่กกต.นั้นไม่ทำตามกฎหมายตัวเองจึงผิดขั้นตอนและสมควรเป็นโมฆะโดยสิ้นเชิงก็เห็นชัดนะคะว่านี้เป็นการรุมกินโต๊ะเป็นการกลั่นแกล้งทางพรรคก้าวไกลนี่แหละถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้ทำตามกฎหมายที่ระบุเอาไว้นะแต่ก็ยังหน้ามึนในการที่จะยื่นยุบพรรคก้าวไกลต่อไปส่วนทางด้านความคิดเห็นของทางคุณอธิกิจนะคะได้บอกว่าวงจรที่ใช้กำจัดพรรคอนาคตใหม่และต่อไปก็คือพรรคก้าวไกลถึงแม้ว่าจะดูไม่ต่างจากวงจรรุ่นที่2ที่เป็นการใช้กลไกทางรัฐธรรมนูญและกฎหมายเหมือนกันแต่ก็นับได้ว่ามีความแตกต่างกันนั่นก็คือวงจร3นี้ไม่ได้ใช้เพียงแค่กลไกทางกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องรีบเร่งในการต่อสู้กับทางวัฒนธรรมความคิดด้วยจึงไม่น่าแปลกใจที่ทำไมการโจมตีของเครือข่ายปฏิบัติการจิตวิทยาระดับอาชีพจึงมีการมุ่งโจมตีไปที่พรรคก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งในขณะที่กลุ่มสมัครเล่นนั้นเลือกที่จะตีทั้งพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะการมุ่งเน้นไปโจมตีถึงประวัติศาสตร์การอภิวัตน์ในปีพ.ศ. 2475คณะราษฎรตัวตนของจอมพลป.แล้วก็ปรีดีพนมยงค์แนวคิดประชาธิปไตยความเสมอภาคเสรีภาพรวมถึงแนวความคิดที่ก้าวหน้าต่างๆนั่นก็เพราะแนวคิดเหล่านี้ในที่สุดก็จะเป็นปฏิปักษ์กับอำนาจจารีตนิยมที่ทำให้คนตั้งคำถามว่าทำไมยังจะต้องคงสิ่งนี้เอาไว้ทำไมไม่มีใครที่จะแก้ไขในเรื่องนั้นที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อระบบระเบียบของพวกเขาได้ในที่สุดเราจึงได้เห็นกลุ่ม IO พวกนี้ปกป้องในเรื่องที่ไร้สาระแม้แต่เรื่องของเครื่องแบบนักเรียนไปจนกระทั่งถึงการบังคับในการกล้อนผมหรือซาบซึ้งกับการที่วัยรุ่นนั้นกลาดงามไหว้สวยหรือการแต่งชุดไทยไปงานฮาโลวีนเพราะเขาอยากให้พวกเรานั้นเชื่อว่าอะไรที่มันเคยมีอยู่อะไรที่มันเคยทำต่อๆกันมาตั้งแต่เดิมในอดีตการนั้นแล้วมันดีอยู่แล้วไม่ควรที่จะเปลี่ยนสิ่งใดที่เคยปฏิบัติมาเป็นจารีตนั้นอย่าได้ไปรื้อไปแคะไปแตะต้องการกระทำเช่นนั้นอาจจะทำให้ได้เห็นถึงบางสิ่งที่มันทับซ้อนอยู่ทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของข่าวสารการยื่นยุบพรรคก้าวไกลเพื่อนๆได้รับฟังข่าวแล้วเห็นด้วยกับการยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่
การกระทำของพรรคก้าวไกลนั้นเข้าข่ายของการล้มล้างการปกครองหรือไม่ในความคิดเห็นของเพื่อนๆสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ